นายกรัฐมนตรีนะครับเดินหน้าโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาทครับโดยย้ำว่าไม่ใช่การหาเสียงเพื่อหวังได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งครับหลังจากที่นายวิรไทยสันติประภพและนางธาริสาวัฒนเกตอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมลงชื่อกับนักวิชาการและอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์99คนออกแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทครับโดยให้เหตุผลว่าเศรษฐกิจไทยกำลังค่อยๆฟื้นตัวตามศักยภาพและไม่จำเป็นต้องใช้เงินของรัฐที่จะสร้างภาระหนี้สาธารณะมากระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นๆอีกทั้งประเทศยังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยจำนวนคนไปทำงานน้อยลงกระทรวงการคลังควรเตรียมตัวในสิ่งที่จำเป็นเพื่อรองรับภาระค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสาธารณสุขที่จะเพิ่มขึ้นนายกรัฐมนตรีออกมายืนยันครับว่าจะไม่ยกเลิกนโยบายดังกล่าวเพราะว่ามีประชาชนหลายคนต้องการเงินดิจิทัลส่วนที่นักวิชาการหลายคนออกมาแสดงความเห็นไม่เห็นด้วยโดยเรียกร้องให้ยกเลิกนั้นก็จะน้อมรับทุกคำแนะนำไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและย้ำว่าโครงการนี้ไม่ใช่โครงการหาเสียงเพื่อหวังกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งครับผมยืนยันนะครับตั้งแต่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีทางรัฐบาลนี้บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับเรื่องโครงการเงินดิจิตอลได้มีการรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะข้อแนะนำทั้งหลายจากทุกๆหน่วยงานรวมถึงทั้งแบงก์ชาติด้วยนะครับเราน้อมรับน้อมไปพิจารณานะครับเพื่อจะมีการปรับปรุงแต่งเติมให้ทุกอย่างดูดีขึ้นแต่ไม่มีการยกเลิกครับงบประมาณของเงินดิจิตอลวอลเล็ตนี่ประมาณ 500,000 กว่าล้านไม่ใช่งบประมาณที่ทำทุกปีนะครับขอทำความเข้าใจว่าทำแค่หนเดียวไม่ใช่ตั้งใจออกมาเพื่อที่จะซื้อเสียงทำออกมาเพื่อที่จะให้โดนใจพี่น้องประชาชนทำมาให้พี่น้องประชาชนมีเงินทุนในการไปประกอบอาชีพอย่างมีเกียรติอย่างมีศักดิ์ศรีครับ